วัสดีครับนักเรียนครับหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยได้เก่งข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องของปิโตรเคมีตอนที่1ให้แล้ว26ข้อนะครับจำได้ไหมครับว่าการกันลำดับส่วนน้ำมันดิบหรือน้ำมันปิโตรเลียมนั้นการกันลำดับส่วนน้ำมันดิบหรือน้ำมันปิโตรเลียมนั้นจะได้ส่วนต่างๆทั้งหมด10ส่วนด้วยกันที่ให้หลักการจำนักเรียนคงไปดูและก็เข้าใจแล้วนะครับว่าการกันลำดับส่วนนั้นจะเรียงจากสถานะแก๊สกลายเป็นของเหลวของเหลวกลายเป็นของแข็งจุดเดือดต่ำไปสูงจำนวนคาร์บอนน้อยไปมาก10ส่วนที่ได้คือถ้ามีรถเบนซ์นั่งก็จะดีหล่อและบีจะพาเต๋าและต๋อยไปเที่ยวถ้ามีรถเบนซ์นั่งก็จะดีหล่อและบีจะพาเต๋าและต๋อยไปเที่ยวจำได้ไหมมีคืออะไรมีก็คือมีเทนมีเทนหรือแก๊สธรรมชาติหรือแก๊สปิโตรเลียมนะครับ4คาร์บอน1อะตอมถึงคาร์บอน4อะตอมคาร์บอน3กับคาร์บอน4ก็คือโปรเพนกับบิวเทนเราใช้เป็น LPG แก๊สแล้วก็ใส่สารแต่งกลิ่นลงไปก็คือสารพวกเมอร์แคปเทนเราก็นิยมใช้เอทิลเมอร์แคปเทนนะครับเพราะว่าสารพวกนี้เวลาแก๊สรั่วเราจะทราบว่ามันมีกลิ่นเหม็นนะครับของกัมมันถันเห็นไหมมีต่อไปเบนซ์ก็คือน้ำมันเบนซินน้ำมันเบนซินนั้นมีคาร์บอน6ถึง10อย่าลืมนะ7 8 9มีมากที่สุดการกันลำดับส่วนการกันลำดับส่วนน้ำมันดิบหรือน้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยนักเรียนอย่าลืมนะครับมันไม่ได้เป็นสารบริสุทธิ์นะครับมันจะได้ออกมาเป็นสารละลายเพราะว่าจุดเดือดมันใกล้เคียงกันมากเลยถ้ามี C 6ถึง C 10เมื่อไหร่ปั๊บเป็นน้ำมันเบนซินC 7 8 9มากที่สุดเพราะนั้น C 7 8 9นั้นเป็นตัวทำละลายอย่าลืมนะครับน้ำมันเบนซีนนั้นหรือเราเรียกอีกอย่างนึงว่าน้ำมันแก๊สโซลีนระวังให้ดีนะครับเวลาออกข้อสอบเวลาทำข้อสอบต้องระวังนะครับเบนซีนกับน้ำมันเบนซินนั้นต่างกันนะครับเบนซีนสารอีนะเป็นสารประกอบสารประกอบเป็นสารบริสุทธิ์มีสูตรก็คือ C 6 H 6แต่น้ำมันเบนซินนะน้ำมันเบนซีนนั้นเป็นสารละลายประกอบด้วยคาร์บอน6ถึงคาร์บอน10อย่าลืม7 8 9มากที่สุดนะต่อไปเบนซ์ดาท่ามีรถเบนซ์นั่งก็คือน้ำมันแนปทาน้ำมันแนปทานั้นก็4 5ถึง4 6นะครับแนปทาอย่าลืมนะครับไอ้น้ำมันเบนซินกับแนปทาอยู่คาบกึ่งกันแนปทาเบากับแนปทาหนักนะครับต่อไปก็คือน้ำมันก๊าซน้ำมันก๊าซนั้นมีคาร์บอนตั้งแต่10ถึง14ต้องจำให้ได้นะครับ10ถึง14 10ถึง14นั้นน้ำมันก๊าซใช้ไหนตะเกียงครับจุดตะเกียงเป็นเชื้อเพลิงนะครับอันที่2ก็เครื่องยนต์ในพ่นครับในเครื่องยนต์ในเครื่องยนต์ในพ่นใช้น้ำมันก๊าซนะครับน้ำมันก๊าซนั้นเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรครับคีโรซีนครับ C เท่าไหร่ครับ40ถึง44มี41กับ12มากที่สุดอย่าลืมนะครับเพราะนั้น41กับ42นั้นเป็นตัวทำลายถ้ามีรถเบนซ์นั่งก็จะดีอะไรครับดีเซลคือน้ำมันโซล่านะครับน้ำมันโซล่าอย่าลืมนะครับต่อไปถ้ามีรถเบนซ์นั่งก็จะดีหล่อก็น้ำมันหล่อลื่นเห็นไหมบีก็จาระบีพาก็พาราฟินเต๋าก็น้ำมันเต๋าต่อยก็ยางมาต่อยหรือเรียกว่าบิโตรเมนหรือแอสเปลเห็นไหมมันจะมีสถานะแก๊สไปเป็นของเหลวของเหลวกลายเป็นของแข็งจุดเดือดต่ำไปสูงคาร์บอนน้อยไปมากนะอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดเลยเสร็จแล้วก็เลยพูดถึงเรื่องของเลขออกเทนการบอกคุณภาพของน้ำมันเบนซีนนั้นบอกด้วยเลขอะไรบอกด้วยเลขอะไรจำได้ไหมเราบอกด้วยเลขออกเทนเลขออกเทนไม่ได้บอกความไวไฟนะครับระวังให้ดีนะเวลาทำข้อสอบเลขออกเทนไม่ได้บอกความไวไฟน้ำมันทุกชนิดไวไฟหมดแต่เลขออกเทนเนี่ยมันสามารถบอกว่าถ้าเลขออกเทนสูงดีต่ำไม่ดีสูงแปลว่าดีแปลว่าอะไรดีแปลว่ามันป้องกันการกระตุกหรือการน็อกของเครื่องยนต์ได้ดีนะครับเพราะนั้นน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซีนหรือน้ำมันแก๊สโซลีนบอกด้วยเลขออกเทนเลขออกเทนนั้นหมายความว่าน้ำมันนั้นมีประสิทธิภาพการเผาไหม้เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงไม่ใช่น้ำมันนั้นมีส่วนประกอบนะเช่นเลขออกเทนเท่า91หมายความว่าน้ำมันนั้นมีประสิทธิภาพการเผาไหม้เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงที่ประกอบด้วยไอโซออกเทน91นอร์มอลเฮเทน9รวมแล้ว100ไอโซออกเทนก็คือ224ไตรเมตรชื่อเพนเทนนะอย่าลืมนะเลขออกเทนอีกอันนึง95
ก็หมายความว่าน้ำมันนั้นมีประสิทธิภาพการเผาไหม้เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงที่ประกอบด้วยไอโซออกเทนหรือ224ไตรเมทิลเพนเทนเท่าไหร่ครับ95สิครับและนอร์มอนเฮปเทนเท่าไหร่ล่ะนอร์มอนแปลว่าเส้นตรง C เฮปเทนก็ C กี่ตัว C 7ตัวเห็นนะแล้วมีก็เท่ากับเท่าไหร่เอา100ลบด้วย95ก็ได้5แต่มีนอร์มอนเฮปเทนอยู่5เห็นเลยว่าน้ำมันเบนซีนนั้นจุดระเบิดด้วยหัวเทียนเพราะนั้นจะต้องไฮโดรคาร์บอนที่เป็นโซ่กิ่งดีโซ่กิ่งดีเส้นตรงไม่ดีเพราะโซ่กิ่งนั้นจุดเดือดต่ำจุดระเบิดง่ายครับตอนนี้ในน้ำมันเบนซีนเวลาเราผลิตได้แล้วเราต้องการได้ปริมาณน้อยใช่ไหมเราสามารถเพิ่มเลขออกเทนได้ทำไรในสมัยก่อนก็เติมเตต้าเอทิลเลตจำได้ไหมครั้งที่แล้วคือ C2H5C4PB มีตะกัวเนี่ยจะไปจับในห้องเครื่องยนต์นะครับห้องแทนเครื่องยนต์เท่านั้นวิธีการเขาจะเติมเอทิลโบไมล์หรือเอทิลคลอไรด์ทำให้ตะกัวคลอไรด์หรือตะกัวโบไมล์เนี่ยออกทางท่อไอเสียครับทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นอะไรล่ะก็เป็นพิษสิครับเห็นนะปัจจุบันนี้เขาเติมเมทิลเชอร์เชอรี่บิวทิลอีเทอร์ MTBE หรือ ETBE เมทิลเทอร์เชอรี่บิวทิลอีเทอร์หรือเอทิลเทอร์เชอรี่บิวทิลอีเทอร์สารตัวนี้จะเพิ่มเลขออกเทนเราเรียกว่าน้ำมันอะไรล่ะมันไม่มีตะกัวนะครับเขาเรียกน้ำมันไร้สารตะกัวไงน้ำมันไร้สารตะกัวนะครับอย่างไรก็ตามน้ำมันทั้งหลายนะครับมีพิษทั้งนั้นเลยนะครับคือโดนไฮโดรคาร์บอนมีกัมมันถันมีซัลเฟอร์เห็นไหมการเผาไหม้ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษน้ำมันทุกชนิดนั้นเป็นพิษทั้งนั้นแต่มันไม่โดนอะไรน้ำมันไร้สารตะกัวเพียงไม่โดนตะกัวเท่านั้นเองนักเรียนอย่าลืมนะต่อไปแล้วเลขซีเทนจะบอกอะไรเลขซีเทนก็จะบอกในน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันโซล่าเลขซีเทนนั้นประกอบด้วยซีเทนนะซีเทนกับอัลฟาเมทิลเนทาลีนเรากำหนดให้ซีเทนนั้นมีเลขซีเทนเท่ากับ100มีอัลฟาเมทิลเนทาลีนนั้นมีเลขซีเทนเท่ากับ0อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเพราะนั้นน้ำมันโซล่าน้ำมันดีเซลเส้นตรงดีนะจุดเดือดสูงมันจุดระเบิดด้วยการอัดของลูกสูบนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีหัวเทียนนะครับในเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลขซีเทนเท่ากับ98หมายความว่าไงก็หมายความว่าน้ำมันนั้นมีประสิทธิภาพการเผาไหม้เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงที่ประกอบด้วยซีเทนเท่าไหร่ครับนักเรียนครับซีเทนเท่ากับเท่าไหร่ครับ98เพราะนั้นมีอัลฟาเมทิลเนทาลีนอยู่เท่าไหร่อัลฟาเมทิลเนทาลีนอยู่เท่าไหร่จำได้ไหมก็100ลบด้วย98ก็คือ2ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าน้ำมันนั้นมีซีเทนอยู่98มีอัลฟาเมทิลเนทาลีนอยู่2นะครับไม่มีนะครับในน้ำมันไม่มีนะครับแต่น้ำมันนั้นมีประสิทธิภาพการเผาไหม้เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงระวังให้ดีนะคำพูดคำนี้คือสัญญาณสำคัญที่สุดในการทำข้อสอบโอเน็ตนะครับเอาละครับจากนั้นก็ได้บรรยายถึงว่าเลขออกเทนมันมีเป็นอย่างไรบ้างแล้วน้ำมันนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างเสร็จแล้ววันนี้นะครับนักเรียนครับเราจะมาดูแนวข้อสอบปิโตรเลียมในตอนที่สองคือตอนจบย่างบริบูรณ์เลยนะครับนักเรียนครับอ้าวครับดูครับเราจะต่อข้อ27ครับเราจะต่อข้อ27นะครับปฏิกิริยาการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะต้องสีแดงดูไว้เลยนะไม่สมบูรณ์นะถามสมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์นิดเดียวนะจะได้อะไรเวลาถามข้อสอบอย่าล้นนะครับถ้าสมบูรณ์จะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ำบวกกับพลังงานถ้าไม่สมบูรณ์ตัด2ออกจากคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์มี CO2ตัด2ออกก็เหลือ CO CO ก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์นักเรียนอย่าลืมนะครับมันจะได้อะไรคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ออกซิเจนและไฮโดรคาร์บอนเห็นนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ต้องสมบูรณ์ตัดใดออกไปเหลือออกซิเจนตัวเดียวคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ถ้าเกิดไม่บอกชื่อมาบอกชื่อมานักเรียนทำถูกแน่แต่ถ้าบอกสูตรมาระวังให้ดีเลยคาร์บอนมอนอกไซด์ C ใหญ่ O ใหญ่ C ใหญ่ O ใหญ่เขาชอบออกมาหลอกหลอกยังไง C ใหญ่ O เล็ก C ใหญ่ O เล็ก C ใหญ่ O เล็กระวังนะถ้าเห็น C ใหญ่ O เล็กเมื่อไหร่มันเป็นธาตุโคบอลครับมันเป็นธาตุโคบอลมันไม่ใช่สารประกอบมันเป็นธาตุนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะได้คาร์บอนมอนอกไซด์ครับคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษไหมเป็นพิษกับเป็นพิษยังไงครับมันไปจับกับเหล็กบวก2ในฮีโมโกลบินมีเหล็กบวก2นะเลขบวก2เป็นคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบินทำให้เลือดเนี่ยไม่สามารถแคลรี่ออกซิเจนได้เพราะฉะนั้นตายสิครับต้องระวังนะครับต่อไปครับข้อ28ครับป
ปฏิกิริยาสะเทือนต่างกับปฏิกิริยาการเผาไหม้หรือเหมือนกันตามข้อใดปฏิกิริยาสะเทือนกับปฏิกิริยาการเผาไหม้เหมือนกันตามข้อใดนักเรียนจะต้องรู้ว่ามันต่างกันอย่างไรเหมือนกันอย่างไรนี่คือเวลาดูข้อดูที่จะตอบสอบข้อสอบข้อหมายอะไรจะต้องดูหลักให้เข้าใจนะครับเราก็ต้องมารู้ว่าปฏิกิริยาสะเทือนคืออะไรปฏิกิริยาสะเทือนก็คือปฏิกิริยาที่กรดบวกเบสได้เกิดบวกน้ำจำได้ไหมครับในเรื่องปฏิกิริยาเคมีสอนมาแล้วปฏิกิริยาสะเทือนก็คือปฏิกิริยาที่กรดบวกเบสได้เกิดบวกน้ำปฏิกิริยาการเผาไหม้ปฏิกิริยาการเผาไหม้ต้องเอาไฮโดรคาร์บอนหรือสารอินทรีย์นั้นไปบวกออกซิเจนได้คาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ำถ้าเป็นเผาไหม้สมบูรณ์แต่ทั้งสองอันนั้นเป็นปฏิกิริยาการคายความร้อนนะโดนน้ำกรดยาวเบสลาดโดนน้ำกรดยาวเบสลาดนะเพราะเป็นยาคายความร้อนโดนกรดเอาเบสลาดเนื้อเราเป็นโปรตีนดูดความร้อนจำได้ไหมเรียนสารชีวโมเลกุลมาแล้วก็แปลงสภาพสิครับตอนนี้แต่สองปฏิกิริยาเนี่ยมันคายความร้อนเหมือนกันแต่การเผาไหม้นั้นก่อนเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้จะต้องให้ความร้อนเข้าไปจนถึงจุดติดไฟถึงจะเกิดการเผาไหม้ใช่ไหมครับนักเรียนคนรู้แล้วนะครับนั่นแปลว่าปฏิกิริยาทั้งสองนี้เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนครับเห็นไหมครับจึงตอบข้อที่สองครับปฏิกิริยาการดูดความร้อนผิดปฏิกิริยาคายความร้อนเกิดเกลือเช่นเดียวกันไม่ได้ปฏิกิริยาสะเทือนกรดบวกเบสได้เกิดบวกน้ำปฏิกิริยาการเผาไหม้ได้คาเผาไหม้สมบูรณ์ได้คาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำบวกพลังงานถ้าเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ได้คาร์บอนมอนอกไซด์บวกน้ำบวกพลังงานเห็นไหมครับมันไม่ได้เกลือพลังงานไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ครับต้องการเกิดปฏิกิริยาเคมีต้องมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานครับต่อไปครับนักเรียนดูหลักให้ดีนะข้อ29ข้อใดจัดเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดครับตรงนี้ต้องระวังเลยนะครับพลังงานจากน้ำมันเบนซินน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลพยานนิวเคลียร์แก๊สธรรมชาติพวกนี้เบนซินดีเซลนั้นได้จากอะไรล่ะพวกฟอสซิลจำได้มั้ยทับถมกันเป็นล้านปีนะครับเพราะนั้นพวกนี้ไม่สะอาดแน่พลังงานนิวเคลียร์ดูได้ไงพลังงานนิวเคลียร์นั้นโดนอะไรล่ะกากสมรรถภาพรังสีเห็นมั้ยถ้ามันเซฟตี้ไม่ดีโรงงานระเบิดแต่ว่าสิ่งที่สะอาดที่สุดนะครับก็คือแก๊สธรรมชาติเห็นนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เราจึงแนะนำให้ใช้รถที่รถยนต์ต่างๆที่วิ่งนะครับด้วยแก๊สธรรมชาตินะครับต่อไปครับข้อ30ครับข้อใดถูกครับปฏิกิริยาระหว่างสารไฮโดรคาร์บอนนะครับกับออกซิเจนได้คาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำโอ้สิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือข้อนี้ถูกครับข้อ2ครับส่วนใหญ่ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มนุษย์นำมาใช้นะครับประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้มาจากน้ำมันปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติครับอันนี้เป็นพื้นฐานที่นักเรียนจะต้องรู้ถูกครับข้อที่3ครับข้อที่3องค์ประกอบหลักของแก๊สธรรมชาติก็คือแก๊สมีเทนโอ้โหมีเทนมากที่สุดเลยนะครับมีเทนนี่มีมากที่สุดเลยในแก๊สธรรมชาติมีเทนถ้าเกิดในโคลนเขาเรียกมาร์ชแก๊สถ้าเกิดในเหมืองเขาเรียกไฟแดงเห็นมั้ยที่จีนเหมืองระเบิดก็มีเทนเห็นไหมเราไปขุดทองที่ไหนล่ะที่พิจิตรเห็นไหมคนเอาไปขีดไปจุดในธาตุในขุดดินไปลึกๆไปเจอแก๊สอะไรแก๊สมีเทนสิครับมันก็ระเบิดสิครับตายนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดในโคลนต่างๆเขาเรียกมาร์ชแก๊สแต่ถ้าเอามูลสัตว์มาหมักตามเป็นเขาเรียกแก๊สชีวภาพนะครับแก๊สชีวภาพนะครับข้อนี้ก็ถูกครับต่อไปข้อที่4ครับการเผาไหม้สมบูรณ์จะไม่มีเท่าฐานนะครับแก๊สพิษหรือฝุ่นละอองเกิดขึ้นแต่จะให้คาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำสิ่งเหล่านี้นักเรียนจะต้องรู้ครับในการสอบเข้ามหาลัยต่อไปครับข้อที่5การเผาไหม้เกิดไม่สมบูรณ์เนื่องจากปริมาณออกซิเจนที่เข้าไปทำปฏิกิริยานะครับมีน้อยมากเลยทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งจะรวมกับฮีโมโกลบินดังที่ได้บรรยายแล้วนะครับได้คาร์บอกซี่ฮีโมโกลบินระวังให้ดีนะตรงนี้จุดสำคัญที่สุดนักเรียนจะต้องรู้ในการที่จะสอบโอเน็ตต่อไปครับทำให้เลือดเป็นอะไรครับเลือดเป็นพิษครับข้อนี้ก็ถูกครับต่อไปครับข้อที่6ครับการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ที่เกิดในเครื่องยนต์มักเกิดจากสัดส่วนที่ไม่พอดีระหว่างอะไรระหว่างไอของน้ำมันกับออกซิเจนจากอากาศนะครับข้อนี้ก็ถูกอีกครับต่อไปข้อที่7ครับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นอันตรายแน่นอนครับต่อระบบการหายใจครับถ้าได้รับปริมาณมากอาจถึงแก่ชีวิตได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับถ้าเราโดนคาร์บอนมอนอกไซด์ปั๊บหายใจไม่ออกครับตายครับต่อไปครับอันข้อที่8ครับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ตรงนี้ต้องระวังเลย
สอบครั้งต่อไปต้องเก่งตรงนี้เลยต้องเก่งเลยนะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จับกับฮีโมโกลบิน CO ใหญ่ CO ใหญ่ไม่ใช่ CO เล็กนะถ้า CO เล็กเมื่อไหร่ปั๊บเป็นธาตุโคบอลจับกับฮีโมโกลบินอย่างเหนียวแน่นเลยซึ่งกำจัดออกได้ยากมากมีผลทำให้เลือดลำเลียงออกซิเจนไปสู่เซลล์ในร่างกายได้น้อยลงครับก็รับคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์มายังปอดได้น้อยลงครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานคอนเซ็ปต์พื้นฐานความรู้อันนี้นักเรียนอย่าลืมเลยนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดเลยในข้อ8นะครับต่อไปครับข้อที่9ครับภาวะที่ร่างกายขาดออกซิเจนเนี่ยครับจนถึงแก่ชีวิตเช่นกรณีไฟไหม้นะครับจะหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ควันขมเหลวควันและก๊าซพิษต่างๆเข้าไปทำให้สำลักควันนะครับจะทำให้ร่างกายขาดอะไรครับขาดก๊าซออกซิเจนวิธีการป้องกันเบื้องต้นให้ใช้ผ้าชุบน้ำเปียกระวังนะผ้าชุบน้ำเปียกอย่าลืมติดจมูกและปากไว้แล้วทำตัวให้ต่ำแล้วรีบออกจากบริเวณนั้นโดยเร็วเห็นไหมครับไฟไหม้โรงแรมที่พัทยาเห็นไหมฝรั่งเด็กฝรั่งตัวเล็กๆมันรู้จักวิธีการป้องกันโดยเอาแปลผ้าขนหนูมาแล้วไปชุบน้ำปิดรูจมูกนะครับเด็กไทยคอยโดดออกแต่หน้าต่างลูกเดียวแล้วก็ตายฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้เป็นพื้นความรู้เบื้องต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยโดยมากจะสอนทฤษฎีกันส่วนใหญ่แต่ไม่ได้สอนภาคปฏิบัติหรือสอนเอาชีวิตให้อยู่รอดในสังคมได้อย่างไรอันนี้เป็นพื้นฐานที่ดีเลยนะครับต่อไปข้อที่10ครับไอโซเมอร์หมายถึงอะไรไอโซแปลว่าเท่าไอโซแปลว่าเท่าเมอร์เมอร์ชิ้นจำได้ไหมไอโซโทปเราเรียนกันนะไอโซโทปลงท้ายด้วยปอปลาโปรตอนเท่าไอโซโทนลงท้ายด้วยนอหนูนิวตอนเท่าไอโซบาร์บาร์นี่ปนกันเลยปอปลาบวกนอหนูก็โปรตอนบวกนิวตอนก็คือเลขมวลเท่าไอโซโทปโปรตอนเท่าไอโซโทนนิวตอนเท่าไอโซบาร์จำได้ไหมเลขมวลเท่ากันไอโซเมอร์เมอร์แปลว่าชิ้นของนักเคมีคืออะไรอ่ะชิ้นของนักเคมีก็คือสูตรโมเลกุลเป็นไงล่ะไอโซก็เท่ากันสิครับเท่ากันก็แปลว่าเหมือนกันใช่ไหมก็หมายถึงสารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่มีสูตรโครงสร้างต่างกันต้องมีสูตรโครงสร้างต่างกันนะครับเช่นสูตรโมเลกุลของ C4H10 บิวเทนอย่าลืมนะเราเรียนกันมาแล้วนะอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวตอบได้ไหมอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวบิวเทน C4H10 อิ่มหรือไม่อิ่มจำได้หรือเปล่านะถ้าจำไม่ได้กลับไปดูทวนใหม่มันเข้าสู่ CNS2N+2CNS2N+2 CCH8+2เป็น10แสดงว่าอิ่มตัวอิ่มต้องลองทันที่เอนจำไว้บิวเทนอีเทนโปรเทนบิวเทนเพนเทนเฮเทนเฮเทนออกเทนโนเนนดีเคนนะลงทันที่เอนทั้งหมดอิ่มตัวนอนคนเดียวเอนนอน2คนอินนอน3กันไอถูกไหมทำไมอิ่มตัวต้องเป็นพันธะเดียวจะมี2ไอโซเมอร์จะมี2ไอโซเมอร์คืออะไร1ต้องเป็นเส้นตรง C4 ตัวเห็นไหมนับสิครับคาร์บอน4ตัวไฮโดรเจน10ตัวพอดีเลยเส้นตรงแบบที่2คือโซ่กิ่งครับโซ่กิ่งเห็นไหม C4H10 เช่นเดียวกัน C4H10 เช่นเดียวกันแต่มันมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันเห็นไหมแต่มันมีสูตรโครงสร้างต่างกันอีกตัวนึงเป็นเส้นตรงอีกตัวนึงเป็นโซ่กิ่งเพราะนั้นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหรือสารอินทรีย์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มากมายนะครับหลายชนิดนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นมะเร็งนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับมันเรารักษาตัวนี้หายมันอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้เยอะแยะหมดนะครับเราเรียกว่าไอโซเมอร์แบบนี้ว่าไอโซเมอร์แบบโครงสร้างครับไอโซเมอร์แบบโครงสร้างนักเรียนต้องระวังนะสตรัคเจอรัลไอโซเมอร์ปะบางคนไปสอบภาคอินเตอร์นะครับก็เรียกว่าสตรัคเจอรัลไอโซเมอร์นะครับอย่าลืมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถูกต้องครับต่อไปครับ11ครับสารที่มีสูตรโมเลกุลเป็น C2H6OC2H6O นะครับตัวนี้เป็นสารอินทรีย์นะถ้าประกอบด้วยคาร์บอนกับไฮโดรเจนเราเรียกว่าไฮโดรคาร์บอนนะจะมีไอโซเมอร์คือตัวนี้เห็นมั้ย C2H5OS เอทานอลเป็นนกแอลกอฮอล์เอทานอลเอทอีกินได้แต่อย่าไปกินนะอยู่ในเหล้าเมทานอลเม็ดม่องล่อแล้วตายระวังให้ดีนะเม็ดม่องตาบอดตากวางเอทอีกินได้แต่ก็ต้องระวังอย่าไปทานนางเหล้านะครับต่อไปก็คือตัวนี้มีหมู่ออกซิเราเรียกว่าอีเธอร์ถ้ามีหมู่ไฮดรอกซี OH ไฮดรอกซิล OH เป็นแอลกอฮอล์ถ้ามีหมู่ O เขาเรียกออกซีแปลว่าอีเธอร์อย่าลืมนะครับเราเรียนกันมาแล้วนะเราเรียนกันมาแล้วนะ
เห็นไหมสาร2ตัวนั้นมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันก็คือ C2H6Oแต่มีสูตรโครงสร้างต่างกันตัวหนึ่งเป็นแอลกอฮอล์อีกตัวหนึ่งเป็นอีเธอร์เป็นสารต่างชนิดกันถ้าเป็นสารต่างชนิดกันมันมีหมู่ควังชั่นหรือหมู่ทำหน้าที่ต่างกันแอลกอฮอล์มีหมู่ไฮดรอกซิลอีเธอร์มีหมู่ออกซิกรดอินทรีย์มีหมู่อะไรจำได้ไหมคาร์บอกซิลนะเพราะนั้นไอโซเมอร์แบบนี้จึงเรียกว่าไอโซเมอร์แบบหมู่ฟังก์ชันนะครับเราจึงเรียกว่าไอโซเมอร์แบบนี้ว่าไอโซเมอร์แบบหมู่ฟังก์ชันคือฟังก์ชันนอลไอโซเมอร์เพราะฉะนั้นในแค่โอเน็ตต้องรู้อยู่2อันไอโซเมอร์คือสารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันมีสูตรโครงสร้างต่างกันมีกี่แบบ2แบบที่สำคัญก็คือไอโซเมอร์แบบโครงสร้างหรือสตรัคเจอรัลไอโซเมอร์ไอโซเมอร์แบบหมู่ฟังก์ชันหรือหมู่ทำหน้าที่ก็คือฟังก์ชันนอลไอโซเมอร์สตรัคเจอรัลไอโซเมอร์เป็นยังไงมันมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันมีสูตรโครงสร้างต่างกันเป็นสารประเภทเดียวกันเป็นสารประเภทเดียวกันแต่ฟังก์ชันนอลไอโซเมอร์หรือไอโซเมอร์แบบหมู่ฟังก์ชันนั้นมันมีหมู่ฟังก์ชันต่างกันเมื่อมันมีหมู่ฟังก์ชันต่างกันมันก็เป็นสารคนละประเภทกันสิครับนะอย่าลืมนะครับอ้าวต่อไปข้อนี้ก็ถูกนะครับต่อไปครับ12ครับแก๊สถุงต้มครับแก๊สถุงต้มนั้นเป็นแก๊สผสมระหว่างโปรเพนนะครับ C3H8 และบิวเทนถูกอัด C4H10 ถูกอัดลงในถังแก๊สซึ่งถูกอัดลงในถังนะครับภายใต้ความดันสูงจะอยู่ในสถานะเป็นอะไรแน่นอนครับต้องเป็นของเหลวครับเราเรียกว่าลิควิดไพรปิโตรเลียมแก๊สหรือ LPG แก๊สที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นักเรียนครับคอยสังเกตนะถ้าลงท้ายด้วย Nสระเอนอหนูสระเอนอหนูอิ่มตัวครับอย่าลืมเข้าสู่ CNS2N บวก2 CNS2N บวก2 C3H326 บวก2 8 CCH428 บวก2 10เห็นไหมนักเรียนดูที่ไฮโดรเจนให้ดูที่คาร์บอนแล้วดูว่ามันลงท้ายด้วยอะไรถ้ามันลงท้ายด้วยเอนเข้าสู่ CNS2N บวก2ถ้าลงท้ายด้วยอีนอีสระอีนอหนูสระอีนอหนูเข้าสู่ CN ถ้าลงท้ายด้วยสระไอนอหนูกลันไอก็เข้าสู่ CNS2N ลบ2ครับอย่าลืมนะครับข้อนี้ก็ถูกครับแต่อย่าลืมนะเอาโปรเพนมา70เอาบิวเทนมา30นะครับโปรเพน70บิวเทน30นะครับต่อไปครับ31ครับเลขออกเทนเป็นตัวเลขที่แสดงคุณภาพของน้ำมันเบนซินตามที่ผมได้บรรยายไปแล้วโดยกำหนดให้มีประสิทธิภาพการเผาไหม้เท่ากับสารใดแน่นอนครับนอร์มอนเฮปเทนไอโซออกเทนไอโซออกเทนซีเทนและแอลฟาเมทิลเนปทาลีนเพราะนั้นเลขออกเทนต้องเท่ากับมีออกเทนข้างหลังมีอะไรข้างหลังมีออกเทนแสดงว่าไปเลือกข้อที่มีออกเทนจำหลักไปเลยออกเทนต้องไปเลือกข้อออกเทนเพราะนั้นข้อออกเทนเป็นไรล่ะข้อ2ดีป่ะเห็นป่ะเวลาจำเลขออกเทนต้องไปเลือกตัวที่เป็นออกเทนเพราะนั้นต้องเป็นไอโซออกเทนครับหรือ224ไตรเมทิลเพนเทนครับอย่าลืมนะครับต่อไปครับต่อไป32ครับ32สารตัวนี้มีเลขออกเทนเท่าใดครับสารตัวนี้มีเลขออกเทนเท่าไหร่ครับโอ้โหระวังนะสารตัวนี้มีเลขออกเทนเท่าไหร่ตอนนี้แทนที่จะบอกชื่อมานักเรียนรู้บอกสูตรมาเลยเลขออกเทนเท่ากับไอโซออกเทนไอโซออกเทนมีเลขออกเทนเท่ากับ100แสดงว่าอีกตัวหนึ่งนอร์มอนแปลว่าปกติก็ต้องเป็นเส้นตรงเฮปแปลว่า7เทนแปลว่าอันเคนเห็นไหม4 7ตัวนับที่คาร์บอน7มั้ยคาร์บอน7มั้ย1 2 3 4 5 6 7เห็นไหม4 7ตัวแสดงว่าตัวนี้คือนอร์มอนเฮปเทน7เฮป5เพนใช่มั้ย6เฮป7เฮปนะเพราะนั้นตัวนี้ต้องมีเลขออกเทนเท่ากับ0ครับระวังให้ดีนะครับนักเรียนครับเกิดก็สอบถามว่าเฮ้ยเลขออกเทนเกิน100ได้มั้ยเลขออกเทนเกิน100ได้มั้ยได้นะครับแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เลขออกเทนเกิน100เบนซีนไม่ใช่น้ำมันเบนซินนะเบนซีนบริสุทธิ์เลขออกเทนเกิน100เอามาใช้ในเครื่องยนต์ได้มั้ยไม่ได้แล้วครับมันสูงเกินไปเห็นนะครับก็ต้องเป็นเอามาผสมกันนะครับต่อไปครับข้อ33ไอโซออกเทนซึ่งมีสูตรทางเคมีว่า224ไตรเมทิลเพนเทน2แปลว่าอยู่ตำแหน่งที่2 2ตำแหน่งที่2แล้วก็ตำแหน่งที่4ไตรเมทิลแสดงว่าเมทิล3ตัวไตรเมทิล3เมทิล CS3 เข้าสู่อันคิวอันคิวมีสูตรว่าไงนักเรียนจำได้ไหม CNS2N+1 นะถ้าไม่ได้ก็กลับไปดูนะ
พยายามกลับไปดูเลยทวนให้ดีนะครับ CS 3ตะ3หมู่จับที่ตำแหน่ง2จับที่ตำแหน่ง2จับที่ตำแหน่ง4เพนแปลว่า5เพนแปลว่า5 N แปลว่าเดี่ยวเห็นนะเข้าสูตรอะไร CNS 2 N บวก2เรียบร้อยเพราะนั้นสูตรก็ต้องเป็นอย่างนี้เห็นไหมเมทิลกรุ๊ปตำแหน่งที่2 2แล้วก็ตำแหน่งที่4 1 2 3 4เห็นไหมแล้ว5ตัวชัดเจนเลยนะครับ3ตัวนี้นะครับจะมีเลขออกเทนเท่ากับเท่าไหร่ครับน้ำมันเบนซินเนี่ยมันจุดระเบิดด้วยอะไรล่ะหัวเทียนครับเพราะนั้นมีหัวเทียนก็ต้องจุดเดือดต่ำดีๆจุดเดือดต่ำดีจุดเดือดต่ำต้องโซ่กิ่งเยอะๆตัวนี้100ครับ100ครับอย่าลืมนะครับต่อไปครับ34ครับคุณภาพของน้ำมันเบนซีนบอกได้จากเลขออกเทนแล้วคุณภาพของน้ำมันอะไรที่บอกได้จากเลขซีเทนโอ้โหซีเทนต้องระวังเลยนะซีเทนน้ำมันอะไรครับน้ำมันแก๊สโซลีนก็คือน้ำมันเบนซีนน้ำมันแก๊สโซฮอลน้ำมันแก๊สโซฮอลนี่เอาเบนแอลกอฮอล์ผสมกับเบนซีนนะเอาแอลกอฮอล์ผสมเบนซีนถ้าผสมกับ95ก็เป็นแทถ้าผสมกับน้ำมันเบนซีนเอาน้ำมันเบนซีนเอาแอลกอฮอล์มา10ส่วนน้ำมันเบนซีน90ส่วนเซต1ต่อ9จำไหมแอลกอฮอล์น้ำมันเบนซีนเนี่ย1ต่อ9ถ้าผสมกับ95ก็ใช้แทน95ผสม91ก็ใช้แทน91นะครับแต่ตอนนี้91เรามีอยู่ปั๊มเดียวใช่ไหมที่ทำนะเราก็รู้นะคือปั๊มบางจากใช่ไหมแต่ว่าแก๊สโซฮอลนี่มันจะ95เอาเอทานอลมาผสมกับน้ำมันเบนซีน95นะอัตราส่วน1ต่อ9นะครับก็จะได้ใช้แทนเชื้อเพลิงของเลขออกเทนเท่ากับ95นะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็มาน้ำมันดีเซลเพราะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบข้ออะไรครับข้อ4ครับน้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซลเรียกอีกอย่างนึงว่าโซล่านะโซล่าอย่าลืมนะต่อไป35ครับปยาต่อนี้เป็นการผลิตสารใดระวังเลยนักเรียนครับปยาต่อไปนี้เป็นปฏิกิริยาการผลิตสารใดปฏิกิริยาต่อไปนี้เป็นปฏิกิริยาการผลิตสารใดเห็นไหมตัวเนี้ยจำหลักได้จำได้ไหมเป็นสารพวกเอสเตอร์พันธะแล้วสารพวกนี้เป็นพวกไขมันเป็นพวกไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์มาผสมกับเมทานอลจะได้กลีเซอรอลบวกกับสารพวกเมทิลเอสเตอร์เมทิลเอสเตอร์หรือเอทิลเอสเตอร์ก็ได้น้ำมันแบบนี้เราเรียกว่าน้ำมันไบโอดีเซลเห็นไหมไบโอดีเซลเพราะฉะนั้นของเราเพิ่งมาตื่นตัวนะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านทรงเล็งเห็นความสำคัญของน้ำมันพวกนี้มานานมากแล้วนะครับท่านผลิตเยอะแยะหมดเลยนะครับไบโอดีเซลดีเซลดีโซฮอลแก๊สโซฮอลสบู่เห็นไหมก็ไบโอดีเซลถ้าเป็นเอสเตอร์เมื่อไหร่เป็นพวกไบโอดีเซลจำหลักไว้เลยนะครับสบู่ไม่ใช่สบู่สปอนดิฟิเคชันนะครับสปอนดิฟิเคชันซึ่งเราเรียนกันมาแล้วต่อไปครับหลักนี่คือเรื่องสำคัญเลยนะครับนักเรียนครับไบโอดีเซลคือเชื้อเพลิงที่ได้จากน้ำมันพืชและสัตว์ที่ผ่านกระบวนการทางเคมีเกิดเป็นสารที่เรียกว่าเมทิลเอสเตอร์หรือเอทิลเอสเตอร์โอ้โหสีแดงสีแดงต้องจำเลยนะแล้วจะเป็นเอสเตอร์ต้องมีหมู่แอลคอกซี่คาร์บอนิลสอนกันแล้วนะแอลคอกซี่คาร์บอนิลถึงเป็นเอสเตอร์แอลคอกซี่คาร์บอนิลก็ C ดับเบิลบอนด์ O แล้วก็ต่อด้วย O ก็คือเอาคาร์บอนิลมาต่อกับออกซี่เป็นแอลคอกซี่คาร์บอนิลนะซึ่งมีสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลที่กันจากปิโตรเลียมและสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลได้ดีโดยไม่ต้องทำการดัดแปลงเครื่องยนต์นะครับอันนี้ต้องระวังนะไบโอดีเซลคันหลังก็บอกแล้วมันดีเซลก็จะใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลนะดีเซลก็ดีเซลสิระวังให้ดีนะได้เอทิลเอสเตอร์หรือเมทิลเอสเตอร์เวลาเติมน้ำมันเนี่ยต้องดูด้วยนะแก๊สโซฮอล์ครับมีบทบาทสำคัญมากเลยตอนนี้เราไม่ต้องกลัวนะครับว่าเครื่องยนต์จะพังเครื่องยนต์จะเป็นไรสึกหรอมากมันสันดาปใหม่สมบูรณ์มันจะพังเร็วเลิกคิดไปได้เลยนะครับครับคือน้ำมันเบนซินที่มีเอทานอลผสมอยู่โดยทั่วไปใช้เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 คือเอทานอล 100% เนี่ยเราทำไม่ได้นะครับเราทำไม่ได้นะสูงสุดเราเรียกได้ 99.5 คะแนนเองนะเราเรียก absoluteแอลกอฮอล์นะครับเราเรียก absolute แอลกอฮอล์เพราะนั้นตัวนี้เป็นสารละลายนะมีน้ำอยู่นิดหนึ่งนิดหน่อยผสมกับน้ำมันเบนซินที่มี
เลขออกเทน95นะตาศูนย์1ต่อ9นะระวังนะใช้แทนเชื้อเพลิงที่มีเลขออกเทน95ถ้า95ก็แทน95ถ้า91ก็แทน91นะครับต่อไปครับน้ำมันไร้สารตะกั่วครับเติมสารใดลงไปครับน้ำมันไร้สารตะกั่วเติมสารใดลงไประวังเลยนะฮะเข้าปั๊มน้ำมันไร้สารตะกั่วเตตะเมทิลเลตเตตะเอทิลเลตนั่นสมัยโบราณและสมัยเก่าเราเติมตัวเนี้ยโดนตะกั่วใครมากรุงเทพเราเข้ามากรุงเทพรู้สึกจะเวียนหัวมึนหัวโดนตะกั่วนะครับแหลกเลยปัจจุบันเนี้ยเราเติมเมทิลเทอร์เชอรี่บิวทิลอีเทอร์ครับเติมข้อ3ครับเมทิลเทอร์เชอรี่บิวทิลอีเทอร์คือเมทิลเทอร์เชอรี่ที่เมทิลเทอร์เชอรี่บิวทิลอีเทอร์เนี่ยเติมลงน้ำมันแล้วมันไม่มีตะกั่วอย่างเดียวนะแต่เราก็โดนตัวอื่นเข้าใจนะไฮโดรคาร์บอนมีเยอะแยะเลยในน้ำมันนะครับต่อไปครับ37 MTBE มีสูตรทางเคมีเป็นอย่างไร MTBE 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 M ก็เมทิล T ก็เทอร์เชอรี่เทอร์แปลว่า3เห็นนะB ก็บิวทิล E ether ether ต้องมีหมู่ฟังก์ชันเป็นอะไร O O แสดงว่าข้อ3ตัดทิ้งเพราะข้อ3มีหมู่ฟังก์ชันเป็น OH เป็นแอลกอฮอล์ไฮดรอกซิลระวังให้ดีนะนักเรียนครับถ้าเป็นหมู่ไฮดรอกซิลบอกว่าเป็นแอลกอฮอล์ถ้าเป็นเบสต้องหมู่ไฮดรอกไซด์ไอออนระวังถ้าเป็นเบสต้องเรียกว่าไฮดรอกไซด์ไอออนแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ไฮดรอกซิลแล้วไอ้สองตัวต่างไงจำได้ไหมนักเรียนไอ้จะสองตัวนี้มันต่างกันยังไงวะถ้าเป็นแอลกอฮอล์ไฮดรอกไซด์ไฮดรอกซิลนะครับไฮดรอกซิลเนี่ยเป็นพันธะโคเวลเลนต์แต่ถ้าเป็นไฮดรอกไซด์ออนเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเป็นไฮดรอกไซด์ออนเป็นพันธะไอออนิกหรือพันธะไอออนเพราะฉะนั้นสารตัวนี้จึงตอบข้อไหนล่ะข้อที่หนึ่งสิครับทำไมล่ะเมทิลเมทิลมี CH3 เทอร์เชอรี่แสดงว่ามีสามตัวเห็นนะอยู่ที่คาร์บอนตัวเดียวกันนะบิวทิลอีเทอร์เห็นนะ C 4ตัวก็ C 4ตัวตรงเนี้ย4ตัวตัวเนี้ย1 2 3 4ตัวนี้คือเทอร์เชอรี่บิวทิลนะตัวนี้คือเมทิลเมทิลเทอร์เชอรี่บิวทิลอีเทอร์นี่ตัวนี้บอกว่าเป็นอีเทอร์เอามั้ยตัวนี้อ่านว่าเมทิลตัวนี้อ่านว่าเทอร์เชอรี่เทอร์เชอรี่4ตัวบิวทิลก็ C 4ตัวกับเทอร์เชอรี่บิวทิลอีเทอร์เห็นยังแต่ตัวนี้เป็นอีเทอร์แต่ไม่ใช่ตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์ตัวนี้เป็นอีเทอร์โอเคต่อไปครับนักเรียนครับข้อ38ครับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีสภาพการเผาไหม้เหมือนกับของผสมที่มีอัตราส่วนของไอโซออกเทน87และนอร์มอลเฮปเทนและเฮปเทนนั้น13ส่วนจะมีเลขออกเทนเท่าไหร่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพการเผาไหม้เหมือนกับของผสมที่มีอัตราส่วนของไอโซออกเทนตัวนี้เราบอกเลขออกเทนไอโซออกเทน87แสดงว่ามีเลขออกเทน87อย่าลืมอย่าอื่นอย่าไปสนเวลาสอบนะแล้วไปลบออกจาก100สินะแต่ต้องมีประสิทธิภาพการเผาไหม้เหมือนกับหรือเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีเลขออกเทน87หมายความว่าน้ำมันนี้มีไอโซออกเทนอยู่87และนอร์มอลเฮปเทนอยู่13ผิดเลยนะครับในน้ำมันไม่มีครับในน้ำมันไม่มีนะครับเพราะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบ87สิครับตอบ87นะครับก็ตอบข้อที่2ต่อไปครับต่อไปข้อที่39ครับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพการเผาไหม้เหมือนกับของผสมที่มีอัตราส่วนของซีเทน98ซีเทนจำหลักไว้เลยบอกเลขซีเทนนะไอโซออกเทนบอกเลขออกเทนซีเทนบอกเลขซีเทน98ก็แสดงว่ามีเลข4เทน98สิครับเพราะนั้นข้อนี้จะตอบข้อไหนล่ะ98นั่นแหละก็ต้องตอบข้อที่2ครับโอเคนะตอบข้อที่2อย่าลืมนะครับต่อไปครับต่อไปข้อที่40กำหนดสูตรเคมีให้ดังนี้ครับเห็นนะกี่ตัวทั้งหมดนับคาร์บอน1คาร์บอน1 5เป็น6 6อีก1เป็น7แล้วเป็นเส้นตรงเห็นไหมมันไม่มีโซ่กิ่งนอร์มอลเฮปเทนครับนอร์มอลเฮปเทนตัวนี้ต้องบอกเลขออกเทนและเท่ากับ0เท่ากับ0นะต่อไปตัวที่2ครับ46เห็นไหม46 1 14 15 14 บวก 1 15 ข้างหลัง16เลข4เทนตัวนี้ต้องบอกน้ำมันเลขซีเทนแล้ว
ในน้ำมันดีเซลต่อไปตัวนี้ก็คือเห็นไหมคาร์บอนตัวนี้จับกับเมทิลกรุ๊ป3กรุ๊ปรวมไปอีก1กรุ๊ปเป็น4กรุ๊ปก็คือเทอร์เชียรี่ตัวนี้เป็นไรตัวนี้เห็นไหม CS3 แล้วก็ C แปลว่าตัวนี้ต้องจับ CS3 CS3 แล้วก็ตัวนี้ CS2 แล้วก็ CH แล้วก็ CS3 ห้อยแล้วก็ CS3 เราแยกได้นะเราแยกออกตัวนี้ก็เป็น224ไตรเมทิลเพนเทนนะตัวนี้จะบอกเลขไอโซออกเทนครับเป็นไอโซออกเทนครับเลขออกเทนเท่ากับ100ครับต่อไปครับตัวนี้ก็คือแอลฟาเมทิลแนทาลีนครับแอลฟาเมทิลแนทาลีนคือตอนนี้อันนี้เขียนสูตรแบบย่อเราเรียนกันมาแล้วนะเขียนสูตรแบบย่อตัวนี้บอกเลขเราบอกอะไรครับบอกเลขซีเทนครับตัวนี้มีเลขซีเทนเท่ากับ0ระวังให้ดีนะตัวข้อกอไก่มีเลขออกเทนเท่ากับ0ขอไข่มีเลขซีเทนเท่ากับ100คอควายมีเลขออกเทนเท่ากับ100งองูมีเลขซีเทนเท่ากับ0โอ้ตัวพวกนี้ต้องดูเลยนะต้องดูเลยนะนักเรียนครับอย่าขาดเลยนะเพราะนั้นเลขตัวที่บอกเลขออกเทนก็จะต้องเป็นกอไก่กับคอควายกอไก่คอควายบอกเลขออกเทนขอไข่กับงองูบอกเลขซีเทนเพราะนั้นสารข้อใดใช้บอกคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซลีนก็คือน้ำมันเบนซินก็คือคอควายไอ้กอไก่กับคออะไรนะทีเนี้ยกอไก่กับคอควายกอไก่กับคอควายนะโอเคนะขอไข่กับงองูก็บอกเลขอะไรนะทีเนี้ยซีเทนนะครับจึงตอบข้อที่3ครับทันนะครับต่อไปครับข้อที่41จากข้อ43ข้อใดใช้แสดงคุณภาพของน้ำมันโซล่าครับนะน้ำมันโซล่าบางคนไม่รู้จักอีกในแบบเรียนบอกดีเซลนะดีเซลกับโซล่าอันเดียวนะนะครับก็จะเป็นอะไรเป็นข้อไหนครับก็ต้องเป็นซีเทนขอไข่กับตัวสุดท้ายแอลฟาเมทิลแนทาลีนแนทาลีนจำไว้มีลูกเหม็น2ลูกแล้วก็มีเสียสารอยู่อันนึงลูกเหม็นกับแนทาลีนนะครับจึงตอบข้อที่4ครับต่อไปครับ41ข้อความใดถูกต้องครับข้อที่1ระวังให้ดีครับหน่วยวัดน้ำมันซื้อขายกันเนี่ยนักเรียนเคยฟังวิทยุโทรทัศน์หรือได้อ่านข่าวไหมมันซื้อขายกันเป็นอะไรบาร์เรลครับแล้วเคยรู้ไหมว่าบาร์เรลเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่158.987ลิตรนะครับ158.987ลิตรนะครับหรือประมาณ159ลิตรเนี่ยนะครับก็ถูกครับต้องรู้นะครับอันนี้สิ่งที่อาจารย์ให้ดูว่าถูกหรือผิดเนี่ยให้เครื่องหมายถูกมิต้องเกิดคือต้องการให้ความรู้นะครับที่จะไปสอบต่อไปข้อ2ครับสารที่มีคาร์บอนประมาณ6ถึง12อะตอมใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซีนครับแน่นอนครับนะครับเครื่องนี้อยู่ในเครื่องยนต์เบนซีนนะครับต่อไปครับข้อที่3ครับสารที่มีคาร์บอน10ถึง14โอ้โหบอกได้เลยครับน้ำมันก๊าซครับถ้ามีรถเบนซ์นั่งก็จะดีหล่อและมีจะพาเต่าและต่อยไปเที่ยวเห็นไหม10ถึง14อะตอมใช้ในเครื่องบินไอพ่นครับจุดตะเกียงครับต่อไป4สารที่มีคาร์บอน14ถึง10 14ถึง19อะตอมใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ดีเซลจำได้ไหมจำได้ไหมในตอนที่1เราว่าไปแล้วก็ถูกครับอย่าลืมนะ14ถึง19นะต่อไป5ครับการแยกเอาอีเทนโปรเพนบิวเทนเนี่ยและสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่หนักกว่าอากาศออกจากแก๊สธรรมชาติมี2วิธีคือวิธีดูดซับและวิธีไคโอจินิกนะครับนักเรียนครับถ้านักเรียนสนใจเรื่องปิโตรเลียมนะครับไปเรียนได้เลยวิศวะปิโตเคมีมีนะครับวิศวะปิโตเคมีและโพลิเมอร์เวลาไปเลือกคณะต้องไปเลือกวิศวะปิโตเคมีและโพลิเมอร์นะอย่าลืมนะถ้าไปเลือกปิโตเคมีแคบถ้าไปบวกโพลิเมอร์เข้าไปมันเอาผลของปิโตรเคมีไปผลิตสารโพลิเมอร์นักเรียนจะหางานทำได้มากมายนะครับและในอนาคตเนี่ยมันจะมีความหวังของประเทศชาติก็คือในเรื่องของน้ำมันนี่แหละครับเพราะนั้นถูกอีกครับต่อไปข้อที่6ครับวิธีดูดซับนี่เป็นยังไงนักเรียนต้องรู้เลยนะครับดูดซับจะต้องใช้น้ำมันไปจับเอาอีเทนโพรเพนบิวเทนและสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่หนักกว่าออกจากก๊าซธรรมชาติจากนั้นจึงนำน้ำมันเนี้ยครับไปแยกสารต่างๆเหล่านั้นออกจากกันอย่าลืมนะครับต่อไปวิธีดูดซับเป็นไงครับจะใช้น้ำมันไปจับเอาอีเทนลงแทนที่เอ็น
e บวก2มีบวก1 2ตัว n เข้าสู่ cn ได้2 n บวก2เพราะฉะนั้น c2h6 ครับโพรเพนเห็นไหมเข้าสู่ cn ได้2 n บิวเทนเอเซเลนอหนูเข้าสู่อันเคน cn ได้2 n บวก2อิ่มตัวครับและสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่หนักกว่าออกจากแก๊สธรรมชาติจากนั้นจึงนำน้ำมันนี้ไปแยกสารต่างๆเหล่านั้นออกจากกันต่อไปก็ถูกครับต่อไปสิ่งที่จะต้องดูคือวิธีไคโอจีนิกนะครับเป็นไงครับก็ต้องทำให้แก๊สธรรมชาติมีอุณหภูมิต่ำมากถึงลบ120องศาฟาเรนไฮต์ครับฝรั่งมันใช้เป็นฟาเรนไฮต์ถ้าเป็นเซลเซียสก็ใช้สูตร C ส่วน 5R ส่วน 4ถ้า F ลบ3 2ส่วน 9อ่ะแต่ก็เปลี่ยนได้จากนั้นนำของเหลวที่มีอุณหภูมิต่ำนี้ไปแยกเอาสารต่างออกจากกันต่อไปครับอันนี้ก็เป็นวิธีไคโอจีนิกนะครับต่อไปครับข้อที่8ครับวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเอทานอลคืออ้อยกากน้ำตาลน้ำมันสำปะหลังข้าวและพืชผลการเกษตรอื่นที่มีแป้งและน้ำตาลเป็นองค์ประกอบถูกเลยนะครับนักเรียนครับบ้านเราเป็นเกษตรกรรมครับเกษตรกรเลยเกษตรกรรมเลยนะครับเพราะนั้นอ้อยเราก็มีกากน้ำตาลเราก็มีมันสำปะหลังเราก็มีข้าวเราก็มีพืชพันธุ์สมบูรณ์มากที่สุดนะครับเพราะนั้นเราไปอาจารย์ไปหลายประเทศทั่วโลกมาแล้วนะครับไม่มีอะไรสมบูรณ์เท่ากับประเทศไทยผลไม้ก็ราคาถูกเราสามารถเอามาทำอะไรได้เยอะแยะนะครับต่อไปข้อที่9พลังงานสำรองที่ประเทศต่างๆพยายามค้นคิดมาใช้แทนพลังงานของฟอสซิลได้แก่พลังงานลมนะครับพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานชีวภาพไบโอดีเซลพลังงานน้ำนะครับพวกและพลังงานความร้อนใต้พิภพโอ้โหเรากำลังหามากเลยนะครับพวกนี้พลังงานแสงอาทิตย์นั้นน่าสนใจมากสำหรับประเทศเราแต่วัตถุต่างๆที่เรานำเข้าครับเราผลิตเองมันแพงเรานำเข้ามายิ่งแพงใหญ่อีกนะครับนะครับเพราะนั้นอันนี้คือปัญหาอยู่นิดเดียวแค่นั้นเองข้อนี้ก็ถูกต้องครับต่อไปนักเรียนดูข้อ10สิครับข้อ10นั้นอีทีนโปรพีนอีไทโพไพเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัวต้องมีสูตรถ้าลงท้ายด้วยสระอีนอหนูเห็นไหมถ้าลงท้ายด้วยสระอีนอหนูอีทีนโพรพีนเห็นไหมเข้าสู่ CNS 2N พันธคู่ครับคาร์บอนพันธคู่ถ้าลงท้ายด้วยสระไอนอหนูกะลันสระไอนอหนูกะลันต้องเป็นไทครับอีไทโพไพพวกนี้เป็นเข้าสู่ CNS 2N ลบ2ครับพวกนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัวทั้งนั้นเลยครับจึงถูกครับต่อไปข้อ43ครับกำหนดสูตรต่อไปนี้ให้เห็นมั้ย CNS 2N บวก1ก็เป็นหมู่อันคิว CNS 2N CNS 2N บวก2ก็เป็นอันคีน CNS 2N ก็เป็น CNS 2N ก็เป็น CNS 2N บวก1ก็เป็นอัลคิว CNS 2N บวก2เป็นอันเคนอิ่มตัว CNS 2N เป็นอันคีนคาร์บอนเป็นพันธะคู่เมื่อเป็นพันธะคู่คาร์บอนเป็นพันธะคู่ก็แสดงว่าไม่อิ่มตัวครับ CNS 2N ลบ2ก็เป็นอันคายพันธะ3ระหว่างคาร์บอนจำไว้1 2N บวก1 2N บวก2อิ่ม 2N 2N ลบ2ไม่อิ่มก็จำตัวกลางสิครับ CNS 2Nจำตัวนี้เป็นหลักไม่เรียนเวลาจำตัวนี้ลบออกทีละ2พอตัวนี้ลบ2ก็กลายเป็นตัวนี้ถ้าลบอีก2ก็กลายเป็นตัวนี้เห็นนะโอเคนะเขาบอกว่าข้อใดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัวกอไก่และขอไข่และคอควายและงูแล้วก็กอไก่ขอไข่คอควายและงองูเห็นไหมก็เป็น CNS 2N กับ CNS 2N ลบ2ก็คอควายกับงออะไรครับงองูครับต่อไปครับข้อ44ครับสารประกอบข้อใดมีพันธะคู่และพันธะ3พันธะคู่และพันธะ3ต้องเข้าสู่ CNS 2N กับ CNS 2N ลบ2ลงท้ายด้วยสระอีนอหนูและลงท้ายด้วยสระไอนอหนูกะลันสระอีนอหนูกับสระไอนอหนูกะลันเห็นไหมเข้าสูตรเพราะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบข้อที่2ครับต่อไปข้อ45ข้อ45ข้อใดสามารถช่วยลดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ได้1ปรับแต่งเครื่องยนต์นะครับให้มีอัตราส่วนผสมระหว่างไอน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศให้เหมาะสม2ช่วยลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงแน่นอนครับของฟอสซิลและอื่นๆ3จัดเก็บวัสดุและวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม4ถูกหมดทุกข้อครับข้อนี้ก็เป็นวิธีข้อนี้ก็ข้อสำหรับข้อนี้ก็
เป็นวิธีการลดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ครับทั้งหมดครับอย่าลืมนะครับต่อไปครับ46สารที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงควรมีสมบัติของเชื้อเพลิงที่ดีตามข้อใดโอ้โหต้องระวังตรงนี้เลยนะครับข้อ1ให้พลังงานสูงความร้อนสูงครับราคาเหมาะสมนะครับอย่างเงี้ยถูกแน่แล้วครับ2เผาไหม้สมบูรณ์ครับแล้วไม่ก่อให้เกิดมลพิษครับ3สะดวกใช้ง่ายปลอดภัย4ถูกหมดทุกข้อครับตอบข้อ44ครับอย่าลืมนะครับต่อไปครับข้อ47ข้อความใดถูกต้องครับเชื้อเพลิงที่มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนน้อยที่สุดเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดได้แก่แก๊สมีเทนโอ้โหข้อนี้ถูกต้อง 100% เลยนะครับต่อไปข้อที่2ครับเชื้อเพลิงที่มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนมากหากมีการเผาไม่สมบูรณ์จะก่อให้เกิดเขม่ามากครับชัดเจนปริมาณเขม่าขึ้นอยู่กับจำนวนคาร์บอนครับปริมาณเขม่าขึ้นอยู่กับจำนวนคาร์บอนครับถูกต้องครับต่อไปครับข้อ3ครับแก๊สชีวภาพคือแก๊สที่เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์หลายชนิดเลยนะครับภายใต้ภาวะไร้ออกซิเจนนักเรียนต้องระวังเลยนะไร้ออกซิเจนขีดเส้นไว้เลยขีดเส้นไว้500เส้นเลยไอ้ตรงไร้ออกซิเจนเนี่ยต้องสภาวะไร้ออกซิเจนนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกหมดทุกข้อครับเพราะต้องการให้นักเรียนรู้พื้นฐานอันนี้นะครับต่อไปครับ48ครับข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของแก๊สชีวภาพครับแก๊สชีวภาพมีเทนใช่ครับเบนซีนไม่มีนะครับเบนซีนไม่มีนะครับคาร์บอนไดออกไซด์มีนะครับไฮโดรเจนซัลไฟและแก๊สไฮโดรเจนมีนะครับเพราะนั้นข้อนี้ไม่มีก็คือเบนซีนเบนซีนนะครับไม่ใช่น้ำมันเบนซีนนะ C6H6 นี่เป็นสารบริสุทธิ์นะครับสารบริสุทธิ์เป็นสารประกอบนะครับแต่น้ำมันเบนซีนเป็นสารละลายนะครับข้อ49ข้อความใดถูกต้องครับเลข C10 สูงแสดงว่าน้ำมันดีเซลมีคุณภาพดีเกิดไอเสียน้อยเกิดไอเสียน้อยคุณภาพของน้ำมันดีเซลที่มีการเผาไหม้เหมือนซีเทนบริสุทธิ์กำหนดให้มีเลขซีเทนเท่ากับ100และน้ำมันดีเซลที่มีการเผาไหม้เหมือนกับอัลฟาเมทิลแนทาลีนจะมีเลขซีเทนเป็น0โอ้โหอันนี้ต้องการให้รู้คำจัดความของเลขซีเทนนะครับถูกต้องครับข้อ2ถ้ารถยนต์ที่กำหนดให้ใช้น้ำมันออกเทนน้ำมันออกเทนนะถ้ารถยนต์ที่กำหนดให้เนี่ยใช้น้ำมันออกเทน95แต่กลับไปใช้น้ำมันเลขออกเทน91ครับแทนที่จะเกิดผลก็คือขณะที่ลูกสูบเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่ครับอัดส่วนผสมของน้ำมันกับอากาศยังไม่ถึงจุดสูงสุดเลยนะครับมันจุดระเบิดก่อนนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงจะชิงจุดระเบิดก่อนพอจุดระเบิดก่อนเป็นไงครับถ้าเกิดการเผาไหม้พอเกิดการเผาไหม้ปั๊บทำให้มีแรงดันสวนกลับครับพอมีแรงดันสวนกลับในทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของลูกสูบครับพอทำให้ไงครับทำให้เครื่องยนต์มีกำลังขับเคลื่อนยังไงลงลดน้อยครับลงไม่เต็มคือมันทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะเครื่องยนต์ก็สึกหรอเร็วครับหัวอันนี้ต้องระวังเลยนะไม่ใช่เติมไม่ใช่เอาเก้าเอาเขาให้เติม95ไปเติม91นะครับข้อ3ข้อ1ข้อ1ถูกส่วนข้อ2ผิดข้อ4ข้อ1ถูกและข้อ2ถูกนะครับเพราะนั้นจึงตอบข้อที่4ครับต่อไปครับ50สารออกเทนและสารออกเทนและไอโซออกเทนต่างมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันคือ C8H18 ข้อใดถูกต้องครับแสดงว่าสาร2ตัวเนี่ยออกเทนกับไอโซออกเทนแสดงว่าอีกตัวนึงก็ต้องเป็นเส้นตรงอีกตัวนึงเป็นโซ่กิ่งไอโซนี่ต้องเป็นโซ่กิ่งนะครับสารทั้ง2มีสูตรโครงสร้างต่างกันสารทั้ง2จะต้องเป็นสารต่างชนิดกันมีจุดเดือดจุดร้อนเหลวและสมบัติทางเคมีอื่นต่างกันและก็ข้อสุดท้ายก็คือข้อที่4ครับก็คือถูกหมดทุกข้อครับข้อที่4ก็คือถูกหมดทุกข้อเพราะฉะนั้นนี่คือสมบัติของออกเทนและไอโซออกเทนครับจึงถูกหมดทุกข้อครับอย่าลืมนะออกเทนกับไอโซออกเทนต่างมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันคือ C8H18สารทั้ง2จะต้องมีสูตรโครงสร้างต่างกันแน่เพราะชื่อมันต่างกันออกเทนกับไอโซออกเทนสารทั้ง2จะเป็นสารต่างชนิดกันแน่นอนครับอีกหนึ่งเป็นออกเทนอีกหนึ่งเป็นไอโซออกเทนต่อไปมีจุดเดือดจุดร้อนเหลวและสมบัติอื่นต่างกันเพราะนั้นข้อนี้หมดทุกข้อถูกหมดทุกข้อครับต่อไปข้อ51ครับข้อความใดถูกต้องครับพลังงานทดแทนสิ่งนี้นักเรียนต้องดูไปเลยพลังงานทดแทนคือพลังงานที่เกิดจากแหล่งอื่นที่สามารถใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลครับถูกต้องครับข้อ2เซลล์แสงอาทิตย์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำแน่นอนครับเมื่อได้รับแสงจากผลิตไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแบ่งได้เป็นชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอนชนิดผลึกโพลีซิลิคอนชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอนนะครับและชนิดผลึกแกลเลียมอาร์เซไนด์นะครับอันนี้ก็ถูกต้องครับระวังนะครับต่อไปข้อที่3แสงอาทิตย์ครับ
เซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยการวางแผนแสงอาทิตย์ควรวางให้มีระนาบเอียงประมาณ 10-15 องศาและหันไปทางทิศใต้นะครับจะทำให้ได้รับแสงอาทิตย์มากที่สุดนะครับอันที่4ครับถูกหมดทุกข้อครับอันนี้ต้องการให้นักเรียนได้รับความรู้นะเอาไปใช้ในการตอบต่อไปครับข้อ52สารข้อใดไม่ได้จากการแตกสลายน้ำมันครับพาราฟินครับ1แอลเคน2อัลคีนได้ครับ3ไฮโดรเจน4น้ำครับเพราะนั้นสิ่งที่ไม่ได้ในการแตกสลายน้ำมันก็คือน้ำครับต่อไปข้อ53ครับปฏิกิริยาการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์จะให้สารใดครับ1อนุภาคคาร์บอนแน่นอนครับก็คือขมเหลา2ไฮโดรคาร์บอนได้ครับ3คาร์บอนมอนอกไซด์ถูกหมดเลยครับสิ่งที่เราบรรยายทั้งหมดก็คือตอบข้อกขคครับจึงตอบข้อที่4ครับต่อไปครับข้อมูลตอนนี้ใช้ตอบคำถามข้อ54ถึง60ครับแฟรคชั่นที่ได้จากการกั่นน้ำมันปิโตรเลียมนะครับแฟรคชั่นได้4แฟรคชั่นแฟรคชั่น1แฟรคชั่น2แฟรคชั่น3บอยลิ่งพอยต์จุดเดือดเป็นองศาเซลเซียส25 100 100ถึง200 25ถึง100 100ถึง200 200ถึง300และก็มากกว่า350ครับข้อมูลในตารางข้างบนนี้เป็นการกั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบในห้องปฏิบัติการซึ่งได้4ส่วนในช่วงอุณหภูมิต่างๆครับ5 4ส่วนใดเกิดการเผาไหม้ที่ง่ายสุดไฟไหม้ที่ง่ายสุดคาร์บอนน้อยที่สุดจุดเดือดต่ำที่สุดก็แสดงว่าแฟคชั่นที่1ครับต่อไปครับ55ส่วนใดจะประกอบด้วยจำนวนสารประกอบมากที่สุดมากที่สุดก็แสดงว่าจะต้องมีจุดเดือดสูงสุดครับคาร์บอนมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ส่วนใดจะประกอบด้วยจำนวนสารประกอบมากที่สุดเราไม่รู้แน่นอนครับเราไม่สามารถทำนายได้ครับเราไม่สามารถทำนายได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงข้อนี้จึงตอบข้ออะไรครับข้อที่4ครับ56ครับส่วนใดเมื่อเกิดการเผาไหม้จะให้เปลไฟที่มีขมเหลามากสุดขมเหลามากที่สุดคาร์บอนมากคาร์บอนมากขมเหลามากคาร์บอนมากขมเหลามากคาร์บอนน้อยขมเหลาน้อยปริมาณขมเหลาขึ้นอยู่กับอัตราส่วน C ต่อ H C ต่อ S มากขมเหลามาก C ต่อ S น้อยขมเหลาน้อยถ้าคาร์บอนเท่ากันนะคาร์บอนมากขมเหลามากถ้า C ต่อ H คาร์บอนเท่ากัน C ต่อ S มากขมเหลามาก C ต่อ S น้อยขมเหลาน้อยนะจึงตอบข้อที่4ครับต่อไป57ครับส่วนใดที่โมเลกุลมันใหญ่ครับก็ตอบข้อที่4เห็นไหมคาร์บอนมากจุดเดือดสูงก็ขโมยกลุ่มต้องใหญ่ต่อไปข้อที่58ส่วนใดมีความหนืดสูงที่สุดครับในน้ำมันก็ถ้ามีรถเบนซ์นั่งก็จะดีหล่อและบีจะพาเต่าและต่อยไปเที่ยวจำได้ไหมก็ส่วนที่4คาร์บอนต้องมากต่อไป59ครับส่วนใดที่ระเหยง่ายที่สุดก็จะต้องมีจุดเดือดต่ำสุดกินนี่จากข้อมูลเราก็รู้เลยว่าต้องเป็นส่วนที่1นะครับต่อไปนะครับเราก็เก่งข้อสอบเข้ามาอะไรในโอเน็ตในเรื่องนี้ให้ทั้งหมด60ข้อนะครับส่วนใดที่มีสีคั่นที่สุดครับแฟคชั่นที่1แฟคชั่นที่2แฟคชั่นที่3แฟคชั่นที่4เห็นมั้ยสีคั่นที่สุดก็แสดงว่าต้องไปนู่นแล้วใกล้ๆถ้ามีรถเบนซ์นั่งก็จะดีหล่อและบีจะพาเต่าและต่อยไปเที่ยวนั้นต้องไปไกลๆเลยคาร์บอนต้องมากๆจุดเดือดต้องสูงๆนะครับพวกนี้ก็คือแฟคชั่นที่4ครับนักเรียนครับจากที่อาจารย์ได้บรรยายและให้ดูแนวข้อสอบเรื่องปิโตรเลียมมาทั้งหมดแล้วนะครับในตอนที่1ตอนที่2จำนวน60ข้อพร้อมทั้งข้อสอบโอเน็ตปี2549ในเรื่องนี้นะครับจะเห็นเลยว่าในการออกข้อสอบนั้นจะเน้นในเรื่องของว่าการสำรวจน้ำมันนั้นเราสำรวจกันอย่างไรเราสำรวจกันทางธรณีฟิสิกส์สำรวจอย่างไรสำรวจทางธรณีวิทยาสำรวจอย่างไรน้ำมันปิโตรเลียมเกิดขึ้นอย่างไรน้ำมันดิบกับน้ำมันปิโตรเลียมต่างกันตรงไหนอาจารย์บอกแล้วน้ำมันดิบนั้นเป็นซับเซตของปิโตรเลียมน้ำมันดิบทุกชนิดต้องเป็นปิโตรเลียมแต่ปิโตรเลียมไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำมันดิบเพราะปิโตรเลียมนั้นมันมีส่วนประกอบของน้ำมันดิบกับแก๊สธรรมชาติจากนั้นก็ว่าคือว่าเราจะกันออกมาได้อย่างไรก็กันโดยใช้การกันลำดับส่วนการกันลำดับส่วนเราก็ได้เรียงจากจุดเดือดต่ำไปสูงนะครับน้อยไปมากนะครับสถานะแก๊สของเหลวของแข็งก็แก๊สไปของเหลวของเหลวไปของแข็งนะครับถ้ามีรถเร่งหน้าจอดีก็จะดีรอและบีจะพาเต่าและต่อยไปเที่ยวและนักเรียนต้องรู้ต่อไปก็ว่าเลขออกเทนเป็นอย่างไรเลขซีเทนเป็นอย่างไรนะครับเลขออกเทนก็จะบอกถึงคุณภาพของน้ำมันเลขออกเทนสูงดีต่ำไม่ดีซีเทนก็สูงดีต่ำไม่ดีนะครับสิ่งต่างๆและก็ผลิตภัณฑ์ของปิโตรเลียมเราไปใช้ประโยชน์ทำอะไรได้บ้างนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้านักเรียนดูตามที่อาจารย์ได้บรรยายทั้งหมดและได้เก่งข้อสอบไว้ให้ทั้งหมดแล้วหวังว่านักเรียนจะทำเรื่องปิโตรเลียมเนี่ยได้เต็มครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็ขอสวัสดีครับนักเรียนครับ